บอกความจริงมาเถอะขอรับว่าท่านเจ้าคุณฆ่าคุณหลวงด้วยหรือเปล่าก็ต้องขอบใจมึงนะถ้ามึงไม่ทำให้คุณหลวงเป็นอัมพาตอย่างนั้นกูก็คงไม่ได้ฆ่ามันด้วยมือของกูเองเป็นยังไงบ้างล่ะคุณหลวงอ๋อจริงสิถึงคุณหลวงอยากตอบฉันตอนนี้ก็คงจะตอบไม่ได้สินะทำไมมองฉันด้วยสายตาอย่างนั้นล่ะเราครอบครัวเดียวกันนะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกใช่ไหมเสียงดังกลางดึกแบบนี้มันเสียมารยาทนะเจ้าคุณพ่อก็เคยสอนจำได้ไหมนี่ถ้าคุณหลวงเห็นฉันเป็นพี่ชายซะหน่อยทุกอย่างมันก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่คุณหลวงมีแต่ดูถูกฉันไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตาแล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะใครกันที่มันเป็นคนไร้น้ำยาเอานะไม่ต้องพยายามหนีไปไหนหรอกหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกไม่ต้องห่วงนะพอคุณหลวงตายไอ้กำกับอีอ้วนก็จะช่วยกันใส่ร้ายไอ้เด็กว่าเป็นคนฆ่าคุณหลวงแล้วพอไอ้เด็กถูกจับสมบัติทั้งหมดก็ต้องเป็นของฉันคนเดียวสุดท้ายไอ้วิสารก็ตายอย่างคนที่ทำอะไรไม่ได้กูเลยอยากให้เจ้าคุณพ่อเห็นเหลือเกินว่าลูกที่เจ้าคุณพ่อรักนักรักหนาตายอย่างอนาถขนาดไหนในที่สุดปมที่ติดค้างใจมานานก็เฉลยสักทีเหลืออยู่เรื่องเดียวมึงมองกูแบบนี้ทำไมไอ้เด็ดสิ่งเดียวที่กับผมอยากรู้ใครเป็นคนฆ่ากู
ผมขอโอกาสพิสูจน์จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณมาลัยไม่อยากรู้หรอครับกูจะให้โอกาสมึงอีกครั้งมาสิเจ้าค่ะแต่เป็นคนฆ่าฉันใช่ไหมคุณมาลัยก็ได้ยินหมดแล้วนี่ขอรับก็ผมไม่ได้ทำทำไมคุณมาลัยถึงไม่เชื่อพูดปากเรื่องอื่นกูยอมรับว่ามึงถูกใส่ร้ายแต่เรื่องที่มึงฆ่ากูเห็นกับตาเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคุณมาลัยคนเดียวเท่านั้นกับผมต้องฆ่าคุณมาลัยปิดปากเพื่อไม่ให้เอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกใครลาก่อนนะครับคุณมาลัยมึงฆ่ากูทั้งที่มึงบอกว่ารักกูมึงทำร้ายใจกูทั้งที่กูให้โอกาสมึงครั้งแล้วครั้งเล่ามึงจะเอาตำรวจมาขู่กูอีกอย่างนั้นเหรอคนอย่างกูมีเงินเว้ยกูไม่กลัวหรอกคุกเนี่ยมันมีไว้ขังหมาไม่ใช่กูถึงท่านเจ้าคุณจะไม่กลัวคุกแต่ท่านเจ้าคุณก็ไม่มีทางได้สมบัติอยู่ดีเพราะฉันอย่างนั้นเลยไรเพราะฉันคือลูกคุณหลวงคือทายาทคนเดียวไม่ใช่ไหมหล่อนบ้าไปแล้วหรือพูดออกไปทำไมเพราะฉันไม่อยากให้นายตายไงฉันไม่ยอมให้นายตายเพราะฉันเด็ดขาดพวกมึงไม่ต้องแย่งกันยังไงพวกมึงก็ต้องตายอยู่ที่นี่ทั้งหมดนั่นแหละYeah!
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ YouTube ช่อง 8ครับ